สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่23กรกฎาคม2557ก็ตรงกับ2เดือนพอดีถ้านับวันนี้ด้วยกัน1วันนะครับเอาซะว่า2เดือนแล้วกันที่คณะทหารที่อยู่เบื้องหลังโดยกษัตริย์ภูมิพลได้ทำการยึดอำนาจฝ่ายประชาธิปไตยไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบท่านทั้งหลายครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอหัวข้ ว่าคสช.คืนพระราชอำนาจตามพระราชประสงค์แล้วจริงๆแล้วผมก็จะมี2หัวข้อครับแต่ลืมโพสต์ไปหัวข้อที่2ไปหัวข้อที่2คือยิ่งลักษณ์จะกลับไทยหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในวันนี้ก็จะเป็น2หัวข้อที่ผมจะนำเสนอให้พวกเราได้รับทราบข่าวคราวถึงความเป็นมาความเป็นไปในสถานการณ์ของการเมืองที่กำลังร้อนแดงอยู่ในขณะนี้นะครับก่อนอื่นขอเอาข่าวสัก 2-3 ข่าวก่อนนะฮะเกี่ยวกับคสช.คืออย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีข่าวออกมาว่ามีทูตานุทูตหลายประเทศนะครับได้ขอเข้าพบกับคสช.พวกเราก็คงจะสงสัยกันว่าเราคณะทูตของหลายๆประเทศเนี่ยเขาไปกันทำไมอย่างเช่นทูตของอเมริกาสิงคโปร์อินเดียแล้วก็ยังมีประเทศอื่นอีกนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพวกคณะทูตเนี่ยมันไปเขาไปรับรองไอ้คณะทหารวันนี้ก็จะชี้แจงให้ทราบว่ามิได้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับการที่มีทูตานุทูตหลายประเทศเข้าพบไอเลเข้าพบคสช.นั้นมิใช่เป็นการไปให้กำลังใจนะครับแต่เขาไปพบก็เพื่อที่จะขอความชัดเจนในกรณีที่คสช.มีคำสั่งนะครับ เกี่ยวกับทางด้านการเงินคืออย่างนี้ครับจากการที่มีการรัฐประหารเนี่ยทำไว้ว่าจะเป็นประเทศ EU ประเทศมหาอำนาจอีกหลายประเทศเนี่ยเขาก็โยกเงินกลับไม่ต้องการที่จะเอาเงินมาทำการลงทุนในประเทศไทยนะฮะแต่คสช.มันมีนโยบายสั่งห้ามเคลื่อนย้ายเงินเกิน5ล้านบาทโดยที่ไม่ได้แจ้งให้พวกเขาทราบนะครับนะฮะที่ผ่านมามีการโยกเงินไปมากกว่ามีตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านล้านบาทด้วยนะครับหลายล้านล้านบาทนี่คือเป็นสาเหตุให้คสช.ถึงไม่มีเงินแล้วก็ไประดมภาษีระดมอะไรต่างๆหาเงินกันวุ่นวายไปหมดเพราะว่ามันจะไม่มีเงินจ่ายนะฮะประเทศไทยกำลังจะอยู่ในสถานะของความถังแตกเพราะฉะนั้นทูตานุทูตจึงเข้าไปพบครับเพราะคสช.ไปสกัดขัดขวางไม่ให้เขาเคลื่อนย้ายเงินในการที่จะเคลื่อนย้ายการลงทุนออกไปจากประเทศไทยนะฮะก็แน่นอนแล้วครับคสช.มันก็คงจะแก้ตัวเป็นพันพลวันแต่สิ่งหนึ่งครับสิ่งที่ทหารไทยพูดเนี่ยมันไม่มีใครเขาเชื่ออยู่แล้วและข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คือว่าทูตานุทูตเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาไปได้ไปตกลงหรือไปตอบเลยนะครับว่าถ้าคสช.ยังดำเนินการสกัดกัดขวางอยู่ต่อไปเนี่ยเขาจะอายัดทรัพย์สินของไทยในต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกานี่มีมหาศาลนะครับสิงคโปร์อินเดียเนี่ยทรัพย์สินของประเทศไทยรวมทั้งไอ้การบินไทยการบินเทยอะไรด้วยเนี่ยนะครับเขาจะอายัดทรัพย์สินนะนี่คือสิ่งที่คสช.ได้กระทำการต่อประเทศนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมมานำมาเล่าให้พวกเราได้กระจ่างกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นคนไทยก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมกันต่อไปครับผลจากการกระทำของคสช.ทำให้ในเร็ววันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของไทยจะต้องทรุดทรวบลงอย่างชนิดที่ยากที่จะฟื้นคืนนะฮะ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่างๆมันจะตามมาเป็นละลอกละลอกนะครับ ล่าสุดเนี่ย 2-3 วันที่แล้วประเทศเนเธอร์แลนด์ก็สั่งระงับการซื้อกุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแล้วหลายประเทศแต่นี่คือล่าสุดเลยครับแล้วต่อไปมันก็จะมีมาตรการอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นประเทศไทยตกอยู่ในสถานะของการถังแตกแน่นอนนะครับสถานะทางการเงินไม่มั่นคงแน่นอนแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่าค่าเงินบาทก็ลดลงอย่างน่าใจหายเครดิตไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีอีกแล้วครับก็ในเมื่อคสช.มันถังแตกถึงขนาดที่จะยัดเงินของนักลงทุนแล้วเนี่ยนะครับแต่ในสุดมันก็ทำไม่ได้นะครับมันถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ตัดเงินกู้ของนักเรียนแล้วนะฮะคือเงินกู้เนี่ยมีทั้งหมด 6,700 ล้านบาทที่ทางรัฐบาลเก่าเขาได้ให้กับคงคลังสำหรับได้ให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปปล่อยกู้ให้นักศึกษาแล้วเมื่อวานนี้เองครับนะฮะก็ได้มีส่งจดหมายชี้แจงนักศึกษาว่ากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษานะฮะบอกว่ายังไม่ได้มีการจัดสรรเงินกู้ขอยืมของนักศึกษามาให้เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสำรองเงินเพื่อให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนการศึกษาในปีที่1/2557นี้ได้ทันตามกำหนดนะฮะนักศึกษาก็ต้องหาเงินเองแล้วเลยครับต่อไปนะครับท่านทั้งหลายครับลูกชาวนายากจนชาวนาชาวไร่หาบเล่ลูกแม่ค้าลูกคนหาเช้ากินค่ำก็จะต้องลำบากลำบนกันนะครับแล้วก็คงหมดโอกาสที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะรัฐเลิกนโยบายกู้ยืมเรียบร้อยไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ยกเลิกเรื่องแท็บเล็ตของนักเรียนไปแล้วแล้วก็ยังยกเลิกอีกหลายๆโครงการที่เป็นนโยบายประชานิยมนะครับแต่ในกรณีของ30บาทรักษาทุกโรคตอนแรกก็แข็งขันกันเหลือเกินนะฮะว่าจะยกเลิกพอถูกกระแสต่อต้านมันก็ไม่กล้ายกเลิกนะครับก็ประเทศไทยเราก็คงต้องอยู่ในสถานะของความลำบากลำบนนี้อีกต่อไปนะฮะก็ยังจากการที่คสช.สร้างศัตรูขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับถึงขนาดตอนแรกเนี่ยออกคำสั่งมาเลยครับว่าห้ามสื่อวิพากษ์วิจารณ์พอออกได้วันเดียวเท่านั้นแหละครับสมาคมผู้สื่อข่าวของประเทศไทยนะครับก็ออกมาตอบโต้จนทำให้ต้องสั่งยกเลิกคำสั่งห้ามสื่อวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดคนดีเนี่ยทำไมไปกลัวสื่อล่ะครับเรื่องนี้ผมคงไม่ต้องขยายความกันมากนะฮะเราก็รู้กันอยู่ว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะอะไรตอนนี้นะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันในหัวข้อสักทีครับหัวข้อวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอใน2หัวข้อคือคสช.คืนพระราชอำนาจตามพระประสงค์ของไอ้บอดแล้วแล้วหัวข้อที่2คือยิ่งลักษณ์จะกลับไทยหรือไม่นะครับเอาหัวข้อแรกก่อนก็จากการที่มีเมื่อวานนี้นะครับภูมิพลได้เรียกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะหัวข้อวันนี้ก็มาจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้เนี่ยโดยนัยยะแล้วก็คือคืนพระราชอำนาจให้ภูมิพลตามที่มันต้องการแล้วท่านทั้งหลายครับเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่ารัฐธรรมนูญนั้นคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ประเทศไทยไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับใครร่างก็ไม่รู้ร่างว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็บังคับขู่ข่มขู่ยัดเยียดให้ประชาชนเอาไปใช้มันทุเรศจริงๆครับทั้งๆที่ผมก็รู้แล้วนะถ้าท่านผู้ฟังรายการผมมาตลอดผมจำได้ว่าประมาณสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนรัฐประหาร 5-6 เดือนเนี่ยผมได้พูดไปในรายการตื่นเถิดชาวไทยนี้ไปแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญมันร่างแล้วมันร่างเสร็จแล้ว
มันรอหยิบออกมาใช้เมื่อถึงโอกาสอันควรเท่านั้นแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขสิ่งผิดแก้ไขความบกพร่องของการรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญ50ฝ่ายอนุรักษนิยมมันพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นนะครับกฎไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ไอ้บอร์ดภูมิพลมันให้กับกสช.ไปเมื่อวานนี้หรือรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ที่ไอ้พวกสนช.มันจะร่างขึ้นมาอีกปี2ปีเนี่ยนะครับที่มันจะร่างขึ้นมาเนี่ยถึงยังไงเสียนะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนเพราะมันจะสกัดกั้นปิดกั้นไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เผยกรกับมันได้อีกมันเคยแพ้พรรคพลังประชาชนมาแล้วมันเคยแพ้พรรคเพื่อไทยมาแล้วดังนั้นมันจะไม่มีวันที่จะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยก่อนออกมาประชาชนไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้แม้กระทั่งใครร่างมันจะยัดเยียดยังไงประชาชนก็ต้องเอาว่างั้นเถอะคือภูมิพลมันต้องการอะไรในประเทศนี้เนี่ยใครก็ขัดขวางมันไม่ได้จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันซ่อนอยู่ในวังมานานแล้วและมันชัดเจนแล้วมันชัดเจนอย่าง 100% แล้วนะครับว่าภูมิพลเนี่ยคือหัวหน้ากบฏผู้ร่วมต้นประชาธิปไตยนะฮะลองคิดดูดิครับไอ้ภูมิพลมันเซ็นแล้วเนี่ยไอ้ภาษาเจ้าเขาเรียกว่าลงพระปรมาภิไธยแล้วเนี่ยประชาชนยังไม่รู้เลยว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนไว้อย่างไรสมัยก่อนนะรัฐธรรมนูญ40นะฮะต้องผ่านประชามติก่อนพอประชาชนโอเคปุ๊บถึงร่างกันขึ้นมาได้แล้วก็มีให้คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญร่างกันขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทำกันเป็นปีแม้กระทั่ง50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันให้หน้าแหลมฟันดำร่างขึ้นมานั้นนะครับมันก็ยังมีการถามประชามติถึงแม้ว่าจะมีเลขกลก็ตามเลขกลในการออกประชามติก็ตามแต่มันก็ยังมีบอกกล่าวกันก่อนแต่ฉบับนี้ไม่มีเลยครับเพราะงั้นผมจึงเรียกว่านูนชั่วคราวฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญที่ซ่อนอยู่ในวังแล้วเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีส่วนไหนเลยนะครับที่จะยึดโยงกับประชาชนก่อนหน้านี้การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยมันก็ยกเลิกไปแล้วเช่นการเลือกตั้งอบจ.อบต.อะไรนั่นสจ.อะไรตกในสท.สข.สอะไรทุกอย่างยกเลิกหมดตรงนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับท่านผู้ฟังครับตรงนั้นคือพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราอย่าคิดว่าเลือกตั้งสส.เป็นเลือกตั้งอย่างเดียวที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับมันต้องโยงไปถึงประชาชนด้วยก่อนที่จะมาเป็นสส.อย่างในกรุงเทพก็มีอะไรสก.สข.ต่างจังหวัดก็มีอบต.นะมีสท.หรือสมาชิกสภาเทศบาลอะไรประมาณนั้นนี่คือการยึดโยงกับประชาชนในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยทุกวันนี้เมื่อวานนี้รัฐธรรมนูญฉบับไอ้บอดซ่อนอยู่ในวังนอกจากมันไม่มีประกาศกันล่วงหน้าแล้วยัดเยียดให้ประชาชนทราบแล้วรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย40กว่ามาตราเนี่ย48มาตราเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนมันเกาหลีเหนือชัดๆครับนะเอาละย้อนกลับมาพูดถึงประเด็นที่ว่าหัวข้อที่ว่าคสช.คืออำนาจตามพระราชประสงค์ท่านทั้งหลายครับผมขอบอกตกกันย้ำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าการต่อสู้ทางการเมืองของไทยนั้นเนี่ยมีมากว่ายาวนาน80กว่าปีนะครับเกือบ90ปีแล้วก็คือเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์แล้วฝ่ายประชาชนก็ชนะในปี2475คือ86ปีมาแล้วแล้วหลังจากปี2475จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันก็คือการต่อสู้แย่งชิงกันไปนะครับระหว่างประชาชนทหารและกษัตริย์นะฮะในการที่จะมีอำนาจ
ปกครองบ้านเมืองในขณะนี้นะครับสรุปว่าแย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาในที่สุดภูมิพลใช้ความพยายามถึง80กว่าปีนะฮะแต่ถ้าในชีวิตมันนับถ้านับตั้งแต่มันครองราชเนี่ยคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยแย่งชิงมาตลอดคือ86ปีครับแต่ถ้านับจากที่ภูมิพลเริ่มครองราชในการแย่งชิงอำนาจของประชาชนคืนมานั้นก็60กว่าปี6เพราะว่ามันเป็นกษัตริย์ในวันที่มันยิงรัชกาลที่8ตายก็คือวันที่9มิถุนายน2489นะครับปีนี้2557ก็60กว่าปีนะนี่คือสิ่งนี่คือเป้าหมายของภูมิพลที่มันทำมานานแล้วและเป็นการต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเราจะต้องมองภาพตรงนี้ให้ออกก่อนท่านทั้งหลายอย่าดูภาพการเมืองในปัจจุบันแล้วก็ไปดูรายละเอียดของปัจจุบันนะครับถ้าเราจะเข้าใจการต่อสู้ของการปัจจุบันเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตว่าที่ผ่านมามันคือการแย่งชิงกันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนแต่ในวันนี้ภูมิพลทำสำเร็จแล้วครับภูมิพลได้พระราชอำนาจคืนแล้วโดยคสช.จัดให้แต่ว่าจัดให้ก็ไม่เชิงมันร่วมมือกันนั่นแหละนะครับภูมิพลมันคงรอมานานแล้วครับที่จะได้พระราชอำนาจคืนท่านทั้งหลายจำได้ไหมเมื่อประมาณทักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมีหนังสือออกมาแพร่หลายอยู่ฉบับหนึ่งหนังสือนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าชื่อหนังสือในว่าคืนพระราชอำนาจที่เขียนโดยนายประมวลรุจนะหรือรุจเสรีเนี่ยอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีแล้วก็อดีตปลัดหรืออะไรเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ลูกน้องเจ้าเขียนประจบประแจงเพราะความหมายที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าภูมิพลมีความคิดที่จะคืนพระราชอำนาจนานแล้วนะฮะไม่งั้นหนังสือให้คืนพระราชอำนาจที่เขียนโดยประมวลรุจนาเสรีมันจะไม่ออกมาหรอกครับถ้าหัวไม่สายหางมันก็ไม่กระดิกหรอกถ้าหัวไม่สายหางมันก็ไม่มีทางที่จะขยับขยื่นหรือทำได้เพราะว่านี่คือความต้องการนะครับแล้ววันนี้มันทำสำเร็จนะฮะไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้ฉบับชั่วช้าชั่วคราวเนี่ยนะฮะที่ภูมิพลมันมอบให้ประยุทธ์เมื่อวานนี้นะครับมันคือการคืนพระราชอำนาจให้กษัตริย์ชัดๆเลยครับแล้วมันก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะกลายเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่คือรัฐบาลทหารกำกับการปกครองหมดกำกับทั้งฝ่ายนิติบัญญัติกำกับทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ในส่วนตุลาการนั้นไอ้สถาบันกษัตริย์มันเป็นคนกำกับหรือเป็นคนควบคุมสรุปว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมสามารถแย่งชิงอำนาจของประชาชนที่พวกเราเรียกว่า1สิทธิ์1เสียงที่พวกเราหวงแหนเนี่ยมันแย่งไปได้อย่างเกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับผมให้ 99% มันแย่งไปได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับสิทธิของท่านที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมให้นะฮะมันคงคิดมั้งครับว่าจะทำเหมือนพม่าทำเหมือนเกาหลีอย่างที่ผมได้พูดออกอากาศไปเมื่อวันว่าฝันไปเถอะอย่าหวังเลยนะครับว่ามันจะทำได้ถึงโอเคครับตอนนี้มันทำแล้วและทำได้แล้วก็จริงแต่มันจะไม่มีทางที่จะอยู่ได้นานครับเพราะว่าสังคมของพม่ากับสังคมของเกาหลีเหนือนั้นมันต่างกับไทยพม่ากับเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ทั้งสองประเทศนี้ถูกปิดประเทศมานานไอการปิดประเทศมันก็คือความหมายก็คือมันกดประชาชนให้อยู่ในกรอบนะฮะพอกดได้ปุ๊บมันก็เลยใช้อำนาจเผด็จการได้อย่างสะดวกโยธินได้อย่างง่ายดายแต่ประเทศไทยต่างกันครับประเทศไทยเปิดมานานนะฮะประเทศไทยเปิดมานานเพราะฉะนั้นการที่จะยึดอำนาจของประชาชนไปเนี้ยนั้นเนี่ยแล้วก็จะปิดประเทศให้เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่
เราตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วถึงแม้ว่าก็มั่นใจมานานแล้วแต่วันนี้มันมีหลักฐานแล้วรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วครับไม่มีอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนนั่นคือปิดเส้นทางประชาธิปไตยลงแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่ามันไม่มีทางที่จะทำสำเร็จนะฮะในการต้านกระแสโลกาภิวัตน์ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกเปิดมานานแล้วสังคมโลกในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสังคมยุคไอทีสังคมโลกาภิวัตน์ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะสกัดขัดขวางอย่างไรเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จและตัวอย่างที่ผมจะยกให้ท่านผู้ฟังได้เห็นกันเอาฉันอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างกรณีของคนที่พยายามสวนกระแสนะฮะก็มีนางก้อยนะฮะนางก้อยที่ว่าเป็นเทควันโดพยายามที่จะสวนกระแสสังคมครับอันนี้พ่อแม่มันเลี้ยงมาผิดนะฮะพยายามที่จะดิสเครดิตในการทำที่โค้ชลงโทษผมอยากจะเปรียบเทียบโค้ชเชชื่อเต็มจำไม่ได้เชอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเรียกเชกัวล่าแล้วกันนะครับโค้ชเชของเกาหลีเนี่ยนะฮะก็เปรียบเสมือนกับเป็นโค้ชในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งต่างจากโค้ชไทยนะครับโค้ชไทยนี่แม้ตรงนี้จริงๆผมก็มีเรื่องที่จะอธิบายนะว่าโค้ชไทยส่วนใหญ่ยังขาดวิสัยทัศน์ในการที่จะในยุคโลกาภิวัตน์เอาล่ะผมยังไม่อธิบายถึงตรงนั้นผมอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้ก่อนว่าโค้ชเชเปรียบเสมือนกับเป็นโค้ชที่เป็นโค้ชในยุคโลกาภิวัตน์ที่จะสามารถนำพานักกีฬาไปสู่สังคมใหม่ไปสู่เหรียญทองอะไรทำนองนั้นแต่นางก้อยเนี่ยพยายามที่จะเบรกโดยการดิสเครดิตแต่ในที่สุดมันก็ทำไม่สำเร็จมันไม่สามารถทวนกระแสสังคมที่กล่นด่าประณามมันได้นะฮะนี่ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นอย่างนี้นางก้อยก็เปรียบเสมือนกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมละครับนะฮะที่ยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่ายังไงเนี่ยกูชนะแน่กูออกมาประท้วงโค้ชเชคราวนี้มาตบมาโกหกตอแหลอีกว่าต่อต่อยไป10หมัดนะฮะผลปรากฏว่าสังคมไม่ยอมรับครับทำให้แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมฉันใดก็ฉันนั้นการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับจะพยายามฝืนกระแสสังคมฝืนกระแสสังคมไปให้ไปปิดประเทศโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวชั่วช้าชั่วชาติฉบับนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีทางเพียงแต่ระยะนี้เนี่ยมันเป็นยังระยะที่มันฮอตๆอยู่นะฮะมันยังควบคุมอำนาจได้อยู่แต่ตอนนี้แล้วครับนานาอารยประเทศก็เริ่มฟัดกันแล้วภายในทหารก็เกือบจะไม่ลงตัวเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้อยุธเลก็ไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะต่ออายุเหมือนกันเพราะถ้าต่ออายุนี่ตายแล้วอุดมเดชพลเอกอุดมเดชก็จะไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวทหารมันก็กัดกันเองนี่ทุกวันนี้เท่าที่ข้อมูลที่ผมรู้มานี่มันก็ยังเคลียร์กันไม่ได้นะครับไหนปัญหาโลกบีบไหนปัญหาเศรษฐกิจไหนปัญหาที่โง่บริหารไม่เป็นลุมเล้าต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยครับเราสะสมกำลังรอคอยสะสมกำลังรอคอยรอจังหวะในการลุกขึ้นสู้ครับนะฮะรอจังหวะกันให้ดีแล้วกันท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างในกรณีคืนพระราชอำนาจอีกเนี่ยนะครับก็ผมอยากจะถามหน่อยเถอะครับไอ้รายละเอียดเนี่ยที่มันจะไอ้แต่งตั้งสนช.แล้วรวมทั้งสภาปฏิรูปตามโรดแมพอะไรของมันเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่ามันให้อำนาจภูมิพลวีโต้ด้วยนะฮะนี่มันผิดหลักการชัดๆนะครับแล้ววีโต้ในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไปด้วยคือมันไม่กล้านะฮะไม่กล้าที่จะเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนระบอบเก่าอ่ะคือเขาบอกไปเลยที่กูจะกลับไปคืนสู่ยุคไอ้ยุคอะไรของมึงนั่นน่ะไอ้ยุคสมศรีธิราชก็บอกไปเลยสิหรือออกกฎหมายไปเลยว่าห้ามมินตั้งแต่ห้ามมินห้ามมินคสช.ห้ามมินภูมิพลมันห้ามมินอยู่แล้วนี่นะออกกฎหมายไปเลยสิครับแน่จริงอ่ะชายชาติหมาชายชาติทหารเนี่ยมึงแน่จริงมึงออกไปเลยห้ามมินทหารห้ามมินคสช.นี่ย
ยังให้อำนาจภูมิพลอีกผิดหลักการกฎหมายรัฐธรรมนูญชัดๆครับนะฮะลองมาดูมาตราดูครับที่มันคืนไอ้ที่มันทุเรศที่สุดเนี่ยนะฮะตามไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา37ครับกฎหมายมาตรา37นี้แหละครับที่ผมต้องขึ้นหัวข้อวันนี้ว่าคสช.คืนพระราชอำนาจตามพระราชประสงค์แล้วนะฮะผมขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับมาตรา37ในรัฐธรรมนูญชั่วช้าชั่วคราวฉบับเมื่อวานนี้นะครับมาตรา37ระบุว่าให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา36วรรค2ในการนี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้วให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นทั้งฉบับโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องมีมติภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาข้อความของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ได้เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระสำคัญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นหรือเป็นกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นมาให้เพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นในรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญตามวรรค2แล้วยังไม่จบครับท่านและท่านผู้ฟังฟังตรงนี้ให้ดีในตอนท้ายของมาตรา37ระบุว่าให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมถวายภายใน30วันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติและเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้โดยให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพ้นกำหนด90วันแล้วมิได้รับมิได้พระราชทานคืนมาให้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปท่านทั้งหลายครับตอนท้ายของตรงนี้นะครับผมตกใจเลยครับคือถ้าสรุปได้ว่าถ้ากษัตริย์ไม่รับเนี่ยก็ให้รัฐธรรมนูญนั้นตกไปที่ไอ้พวกนักวิชาการฝ่ายเจ้ามันบอกว่ามีกษัตริย์มีสิทธิ์วีโต้นั่นแหละนี่คือหลักการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่คือการคืนพระราชอำนาจไปสู่ระบอบคนคนเดียวมีอำนาจชัดๆครับกษัตริย์ภูมิพลเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์ในสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วครับที่ผ่านมาหลังปี2475หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไอ้รัชกาลที่7มันไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยนะครับเขาจะตากฎหมายขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้กฎหมายระบุว่าถ้ากษัตริย์ไม่พระราชทานคืนมาภายในเท่านั้นวันเท่านี้วันก็ให้ประกาศใช้แต่นี่มันบอกว่าถ้าไม่พระราชทานคืนมาให้รัฐธรรมนูญนั้นตกไปครับนี่แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นความต้องการของภูมิพลหมดเลยท่านผู้ฟังไปดูกฎหมายตั้งแต่หลังปี2475นะครับก็บอกไว้ชัดเจนครับนะฮะมันมีหลายมาตราเกี่ยวกันในเรื่องการปกครองเนี่ยคือเขาจะพูดเอ้ยเขาจะระบุในทำนองที่ว่าถ้ากษัตริย์ไม่คืนภายในเท่านั้นวันเท่านี้วันเนี่ยก็ให้ประกาศใช้ได้เลยไม่ใช่ให้มาตกไปนะครับนี่คือชัดๆครับนี่คือชัดที่สุดแล้วครับพระราชอำนาจกลับไปสู่ไอ้กษัตริย์จันทานเดรฉานภูมิพลเรียบร้อยแล้วมันมีสิทธิ์วีโต้ในกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วอำนาจกลับสู่คืนกษัตริย์แล้วหลังจากที่ประชาชนแย่งคืนมาในปี2475
สรุปว่าวันนี้ภูมิพลสามารถสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ได้เกือบสมบูรณ์ 100% แล้วครับต่อไปประชาชนคนไทยก็จะต้องได้เลือกตั้งในกฎในกลาของฝ่ายอนุรักษ์ที่นิยมที่มันขีดเส้นให้เดินคือมันต้องสกรีนคนก่อนครับสกรีนคนเอาคนที่เห็นด้วยกับมันเพราะงั้นไอ้คนนั้นเนี่ยถึงสามารถสมัครรับสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นี่มันอะไรกันครับกฎหมายรัฐธรรมนูญผมนึกไม่ถึงนะฮะว่าภูมิพลจะกล้าถึงขนาดนี้ทั้งที่รู้ว่ามันเหี้ยแล้วเนี่ยรู้ว่ามันกล้าเนี่ยแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะกล้านะครับกล้าเขียนที่บอกว่าถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญพ้นกำหนดแล้วเนี่ยไม่พระราชทานคืนมาเนี่ยให้ตกไปเนี่ยก็แสดงว่าต้องร่างกันใหม่จนกว่าภูมิพลจะพอใจอย่างนั้นหรืออำนาจของประชาชนสูญสิ้นแล้วครับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวถามว่าทำไมถึงต้องชั่วคราวครับก็เพราะว่ามันกระทันหันมันรัฐประหารแล้วไงมันยังการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อปิดกั้นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะงั้นมันจึงก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องเอาฉบับชั่วคราวมาก่อนในเมื่อฉบับชั่วคราวเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังอย่าหวังเลยครับไอ้พวกคนที่จะไปเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะครับท่านผู้ฟังลองคิดดูดีในเมื่อมันไม่ได้ยึดโยงจากประชาชนเนี่ยเป็นคนที่คสช.แต่งตั้งเป็นคนที่ฝ่ายอนุเป็นคนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วไอ้พวกจันไรพวกนี้เหรอครับจะเขียนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเสียอำนาจได้พวกจันไรนี่เหรอครับจะเขียนเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงไม่มีทางครับสรุปว่าไม่เป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยแน่นอนนะผมทำนายล่วงหน้าไว้ได้เลยกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งพวกเราก็อย่าไปหลงเกมเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันร่างกฎหมายนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่แล้วยังมีกฎหมายลูกที่สกัดกั้นมิให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้งอหัวขึ้นมาแน่นอนกำจัดคนเสื้อแดงกำจัดตระกูลชินวัตรกำจัดกลุ่มทุนใหม่ที่ไม่สวัสดิ์แน่นอนมาตรา37คือมาตราอุบาทที่สุดที่คืนอำนาจให้กับไอ้กษัตริย์เดรัจฉานภูมิพลนะฮะนึกไม่ถึงว่ามันจะกล้าจริงท่านผู้ฟังครับมันสกัดกั้นทุกอย่างครับอย่างมาตรา8เนี่ยมันบอกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองภายในระยะเวลา3ปีก่อนวันที่จะมีการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เป็นการกีดกันนักการเมืองคนอื่นหรือพรรคอื่นที่ไม่ใช่พวกตัวนะครับที่จะเข้ามาเป็นสนช.นะก็อย่างมาตรา19มาตรา20มันระบุว่าให้เอาอะไรอ่ะระบุให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกและรัฐมนตรีอีก35คนโดยนายกและรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลา3ปีความมุ่งหมายในมาตรา19และ20ก็คือให้เอาข้าราชการในพระประมาภิไธยมาปกครองมาบริหารประเทศนั่นเองนะฮะอุบาทครับอุบาทจริงๆแล้วยังมีอีกครับมาตรา41นะฮะน่าเกลียดมากมันบอกว่าอย่างนี้ครับมาตรา41มันบอกว่าในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับแก่ผู้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติฟังครับผมอยากให้พวกเรามองไปอ่านกันดูให้ดีในมาตรา41สรุปง่ายๆก็คือมันเขาบอกว่าห้ามอะไรนะไอ้กฎหมายอื่นๆเนี่ยที่กำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งไอ้รักษาความสงบเนี่ยหรือที่ขึ้นมาเนี่ยห้ามเอากฎหมายอื่นมากำหนดความต้องการของมันคืออะไรครับสมมติว่าคนอื่นที่ขาดคุณสมบัติไงอย่างเช่นหนีทหารหรือเป็นกบฏมันจะมีนะครับกฎหมายคนที่ประเภทนั้นห้ามเป็นอย่างนี้สรุปว่ามันบอกยกเลิกหมด
ไอ้มาร์กก็ต้องไอ้มาร์กหนีทหารก็มาเป็นได้แม้กระทั่งตัวประยุทธ์เองที่ตาเลยเอาเกิดมีใครไปเอาย้อนกลับไปฮะบอกว่าประยุทธ์เป็นไอ้บรรตาเลยนะครับหรือพวกกบฏหรือพวกอะไรทั้งหลายที่มีคดีอยู่เนี่ยนี่คือการเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไอ้พวกที่หนีคดีนะครับหนีคดีที่รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยแจ้งจับพวกมันเนี่ยจำได้ไหมครับมีหลายตัวนะครับไอ้พวกกบฏเนี่ยทั้งไอ้พวกกปปสพวกพันธมิตรพวกอะไรเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะกฎหมายเดิมเนี่ยบทบัญญัติของกฎหมายเดิมมันระบุไว้แล้วครับหรือกฎหมายที่ยังมีไอ้กฎหมายการเลือกตั้งอะไรที่ยังมีอยู่เนี่ยนะฮะมันระบุไว้แล้วนะครับว่าคนประเภทนี้ห้ามมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่นี่มันประกาศยกเลิกเฉยเลยมันบอกว่าห้ามมิให้นำบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเนี่ยที่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเนี่ยมิให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับอ้าวเห็นหรือยังครับท่านผู้ฟังครับนี่คือการเอาโจรเข้ามาแล้วนะครับแล้วมาตรา44มันก็เหมือนกับมาตรา17ในสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์ต่อให้มันออกมาแก้ตัวกันอย่างไรมันก็ชัดเจนแล้วครับนะฮะมาตรา44ท่านผู้ฟังไปอ่านดูเองแล้วกันผมไม่พูดละนะฮะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาการออกอากาศไปเอาเป็นว่ามาตรา44คือมาตรา17ครับอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ไอ้เลตัวเดียวแล้วที่ผมทุเรศที่สุดนะฮะมันมีอยู่ตอนหนึ่งครับของมาตรา44มันบอกว่าการกระทำมันเป็นการบ่อนทำลายตามเรียบร้อยความมั่นคงราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือนอกราชอาณาจักรโดยไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับใช้ในทางนิติบัญญัติอะไรประมาณนี้มันบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกราชอาณาจักรตรงนี้ความหมายมันคืออะไรฮะสมมึงกลางแสดงว่ากลางนักใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกราชอาณาจักรเนี่ยมึงจะไปลุกลามประเทศอื่นเขาหรือไงโดนเขาได้ถีบเอาแค่กัมพูชามันยังไม่กล้าเนี่ยนี่มันเหิมเกิมเลยครับนะฮะเขาบอกว่าให้หัวหน้าคสช.สั่งการระงับยับยั้งหรือการกระทำใดๆอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายในประเทศหรือนอกประเทศแล้วผมถามหน่อยเลยนอกสิ่งที่เกิดขึ้นนอกประเทศน่ะมึงจะไประงับยับยั้งได้ยังไงเนี่ยยังแอนตี้เนี่ยด่าพ่อมึงภูมิพลมาเกือบ5ปีแล้วเนี่ยมีด่าออกวิยุมา5ปีนะครับแต่ก่อนหน้านี้อยู่เมืองไทยก็ด่ามาแล้ว40กว่าปีกระไหนมึงก็ตอนนี้อยู่นอกประเทศเนี่ยมึงจะมายับยั้งยังไงล่ะมึงจะใช้อำนาจอะไรนอกราชอาณาจักรล่ะทุเรศครับนี่คือการออกกฎหมายชนิดที่หลงตัวเองฮะนะฮะแล้วแน่นอนครับไอ้มาตราสุดท้ายมาตรา48นิรโทษกรรมชัดเจนไหมครับท่านผู้ฟังครับนิรโทษกรรมต่อไอ้พวกจังไรนั้นไปแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับการนิโทษกรรมโดยกฎหมายเถื่อนรัฐธรรมนูญเถื่อนกษัตริย์เถื่อนอันนี้ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะครับผิดกฎหมายหมดนะครับเพราะตอนนี้สถานะของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะถูกโค่นไปแล้วก็ตามแต่สถานะความชอบธรรมยังคงมีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายอีกสักครั้งหนึ่งผมขอย้ำกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะโดนรัฐประหารยึดอำนาจไปแล้วก็ตามแต่ความชอบธรรมและสถานะที่นานาอารยประเทศเขารับรองนั้นยังคงอยู่นะครับเรายังมีความชอบธรรมอยู่นะครับถ้าใครจะเรียกนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าอดีตนายกผมไม่เห็นด้วยครับต้องเรียกว่านายกรัฐมนตรีนะครับสถานะยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะโดนไม่เขามันไม่ให้ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ผู้ที่กระทำความผิดทั้งหลายมึงจะนิรโทษกรรมอย่างไรเนี่ยไม่มีทางที่จะพ้นผิดไม่มีทางที่จะพ้นผิดที่ผ่านมาคนอื่นเขายอมแต่โอเคครับนายแม้จะยังไม่ยอมก็ตาม
จะยอมดูเหมือนยอมไปแล้วก็ตามแต่แกก็มีวิถีทางการต่อสู้ในรูปแบบของแกซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในหัวข้อที่2แต่สิ่งที่แน่ๆครับตอนนี้ขบวนการเสรีไทยยังมี1รัฐมนตรีที่ไม่ยอมรับอำนาจนี้และตอนนี้ก็เดินหน้าฟ้องชาวโลกไปแล้วไปที่นู่นที่นี่เยอะแยะนะครับสำหรับจะไปที่ไหนนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยผมให้ไปก่อนค่อยพูดแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังถ้าผมพูดออกไปก่อนเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะสกัดไม่ได้แต่มันรำคาญใจครับเดี๋ยวมันก็ใช้ให้ทูตไปกวนตีนประเทศนู้นประเทศนี้ใช้ให้ปลัดกระทรวงต่างประเทศส่งปลัดกระทรวงต่างประเทศบังคับขู่เข็นให้ปลัดกระทรวงต่างประเทศไปทำความเข้าใจไปแก้ตัวอะไรมันวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นการกระทำของกระบวนการเสรีไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยท่านจารุพงศ์คุณสุนัยเนี่ยก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นข่าวดีกว่านะครับผมยังไม่บอกล่วงหน้าไปแล้วกันนะฮะว่าเขาทางนู้นจะทำอะไรกันบ้างถึงแม้ว่าแต่ผมก็ไม่ได้รู้ไปหมดนะครับว่าเขาจะทำอะไรก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะแต่เอาเป็นว่าข้อสรุปตรงนี้ก็คือว่าผมขอย้ำว่าสถานะในความเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของพรรคเพื่อไทยยังดำรงอยู่นะครับยังดำรงอยู่ยังไม่หายไปไหนเพราะนั้นพวกที่จานนิรโทษกรรมพวกนี้เมื่อถึงเวลาที่ฝ่ายประชาธิปไตยลุกไล่จนเป็นฝ่ายชนะแล้วเนี่ยนะครับเป็นกบฏหมดถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะไอ้ความชอบธรรมที่ยังมีอยู่นั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดเก่าก็สามารถมาดำรงอันนี้ผมมายกตัวอย่างให้เฉยๆนะครับสมมติว่าอนาคตข้างหน้าเราชนะภูมิพลตายหรือไอ้พวกมันอับปลีจังไรอะไรไปแล้วก็ตามไอ้กฎหมายที่มันออกมาโดยคณะคสช.อะไรต่างๆล้วงถูกยกเลิกหมดนะครับมันจะต้องกลับไปยึดกฎหมายเก่ารัฐบาลเก่าเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับรอฟ้าสีทองของอัมไพรอวันที่พวกมันนั้นนะครับกำลังที่จะตอนนี้ถูกบีบจนหน้าเขียวไข่เขียวกันไปหมดแล้วเนี่ยพวกมันอยู่กันได้ไม่นานหรอกครับท่านผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยจะลุกไล่จนตกอ่าวไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความอุบาทเลวทรามของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ชั่วคราวที่ได้คืนอำนาจให้กับกษัตริย์เดรัจฉานภูมิพลนะฮะยังไอผมอยากสรุปของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นมันคำจัดอะไรคือไอตรงนี้มันจะต่างกับไอสมัยไอสนธิบังนะฮะสนธิบังเนี่ยพอตั้งรัฐบาลขึ้นมาปุ๊บมันหมดอำนาจแต่นี่คสช.ยังมีอำนาจอยู่ต่อนะครับยังควบคุมอยู่ต่อควบคุมนิติบัญญัติควบคุมอำนาจบริหารอยู่ต่อนะครับแล้วก็มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่นี้ด้วยนะฮะแล้วนักการเมืองเนี่ยนะครับเล่นการเมืองที่ผ่านมา3ปีเนี่ยก็เสียสิทธิ์ไปแล้วนะฮะแล้วแถมคสช.ก็ยังมีอำนาจอยู่ต่ออีกอำนาจฝ่ายบริหารก็ตัวพอคนที่มันแต่งตั้งมาเป็นบริหารประเทศมาเป็นนายกเนี่ยก็ตรวจสอบการทำงานของมันก็ลำบากนะครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้เคยรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญเก่าๆนั้นไม่มีเลยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ไม่มีมาตราไหนเลยที่ระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งตามหลักแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญจะขาดเสียซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะต้องตราไว้ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่นี่ไม่มีเลยครับและสภานิติบัญญัติเนี่ยก็ให้เอกษัตริย์จันทานเดรัจฉานภูมิพลแต่งตั้งกันเข้าไปอีกภูมิพลมีอำนาจเต็มหมดแล้วนะครับใช้อำนาจทั้งนิติบัญญัติแล้วนะฮะนอกจากมีสิทธิ์วีโต้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันยังแต่งตั้งไอ้พวกสถานนิติบัญญัติแห่งชาติหมดเลยครับอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารก็แทบจะไม่มีเลยคือสมมติว่าสถานนิติบัญญัติเนี่ย
สามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้ก็จริงนะครับแต่ลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้นี่คือตรวจสอบไม่ได้ครับขอเปิดอภิขอไปในกรณีที่มีปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินได้ก็จริงแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ลงมติในปัญหาที่อภิปรายสรุปก็คือตรวจสอบมันไม่ได้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นคสช.เนี่ยมันก็จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาขึ้นมาทำหน้าที่สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังจากนั้นก็ให้เอกษัตริย์เดรัจฉานเป็นคนแต่งตั้งอีกนะฮะแล้วยังเสือไปนิรโทษกรรมอีกทีพวกเราเนี่ยนะครับผ่านวาระ2มาแล้วจะเข้าวาระ3มันไม่ยอมให้มีกฎออกกฎหมายนิรโทษกรรมทีของมันนี่เหี้ยหากระทิงแรกโจรเจินขบฏนิรโทษกรรมหมดพวกมันนั่นแหละนะฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญของกษัตริย์ภูมิพลนะฮะมันไม่มีหมวดสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยเลยเช่นสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐนี่ของคนแก่ก็ตัดไปแล้วมีครับ500บาทก็รวมทั้งสิทธิให้ข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนด้วยยินไม่ต้องพูดถึงสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมสิทธิทางชุมนุมยังไม่มีอ่ะครับเราจะมาให้อย่างนี้เรียกว่าฉบับเกาหลีเหนือหรือฉบับพม่าได้อย่างไรฮะนะฮะหมวดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนก็ยังไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอยู่แล้วรวมทั้งการมีสิทธิในการเข้าเสนอชื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ไม่มีครับรวมทั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40มาแล้ว50แล้วก็ยังไม่มีอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยได้กลับคืนสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรูปแบบใหม่แค่นั้นเองนะครับในเมื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันมีมันสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เข้าสู่หัวข้อที่2กันทั้งทีครับฝ่ายเราก็จะมีการต่อสู้ในรูปแบบใหม่เหมือนกันครับนะฮะความการต่อสู้ในความหมายใหม่ในเมื่อมึงมีความรัฐธรรมนูญไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่เราก็มีความหมายใหม่ในการต่อสู้นะฮะเอาละครับอันนี้ก็เข้าสู่หัวข้อที่2หัวข้อที่2ที่โจที่บอกไว้ก็คือยิ่งลักษณ์จะกลับไทยหรือไม่นะฮะท่านทั้งหลายครับผมเชื่อว่ากลับอันนี้ก็เช็คข่าวมานะฮะเช็คข่าวมาว่ากลับนะครับคือผมเชื่อในสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์ก่อนไปและแถลงเอาไว้ผมเชื่อว่าแกพูดจริงครับคือมีนักข่าวไปถามแกว่าแกตอบนักข่าวว่าส่วนที่มีกระแสข่าวว่าดิฉันจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะหนีคดีต่างๆนั้นดิฉันขอยืนยันว่าการเดินทางไปยุโรปครั้งนี้เป็นการเดินทางส่วนตัวและมีกำหนดการไปกลับที่ชัดเจนและมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วก่อนที่ปปช.จะมีมติชี้มูลความผิดอย่างเร่งด่วนดิฉันเป็นราษฎรเต็มขั้นแล้วควรจะมีสิทธิเสรีภาพเยี่ยงประชาชนทั่วไปคนไทยทั่วไปดิฉันขอยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยและพร้อมจะกลับสู่ประเทศไทยท่านทั้งหลายครับจากคำพูดนี้ผมเชื่อว่านายกยิ่งลักษณ์พูดจริงแล้วผมก็เช็คข่าวไปก็ว่าจะกลับหรือไม่นะครับก็กลับแล้วครับคือนายกคงไม่คิดที่จะตั้งรัฐบาลพรรคที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อพุธที่แล้วเนี่ยตัวผมเองก็ยังหลงยึดติดกับการตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไปมองประเด็นที่ว่าถ้านายกโดนยึดทรัพย์แล้วเนี่ยทำไมตั้งแล้วตอนนั้นก็ยังมองไม่ออกว่า
จะสู้อย่างไรถ้าไม่ตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นแต่ผมลืมไปเองนะครับตัวผมเองได้ละนำเสนอไปแล้วผมนำเสนอไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับที่ผมพูดยุ่งผมเคยนำเสนอไปว่าเรามีการต่อสู้ในรูปแบบใหม่นะฮะตัวผมเองยึดติดกับการตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นไปแล้วเหมือนกันในพุธที่แล้วเนี่ยเห็นไหมผมพูดยุ่งให้นายกหนีออกไปตั้งนั่นแหละท่านที่ตัวผมเองได้เคยอธิบายไปแล้วในรายการตื่นเติบชาวไทยเมื่อวันศุกร์ที่30พฤษภาเนี่ยที่ผ่านเนี่ยวันที่30พฤษภาพอดีครับที่ผมพูดในหัวข้อจะมีการตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นในความหมายใหม่ท่านหลายอันนี้ผมขอย้อนกลับไปอธิบายหน่อยครับขอย้อนกลับไปอธิบายในความหมายของคำว่ารัฐบาลพรรคถิ่นในความหมายในความหมายใหม่กันอย่างคร่าวๆอีกทีนะครับคืออย่างนี้ครับถามว่าอะไรคือการจัดตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นในความหมายใหม่รูปแบบใหม่นะฮะก่อนที่จะเข้าใจตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังต้องเข้าใจของคำว่ารัฐชาติกันเสียก่อนนะครับคือคำว่ารัฐชาตินั้นเนี่ยนะฮะหรือคำว่าประเทศชาติเนี่ยในสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการมันได้มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่าประเทศชาติหรือรัฐชาติไปแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าสังคมโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้วล่าสุดก็เป็นยุคเทคโนโลยีอะไรเนี่ยนะครับคือเอาเป็นว่าคำว่ารัฐชาติมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยประเทศมีเขตแดนมีเส้นแบ่งการบริหารควบคุมของรัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศตอนนั้นเขายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนกับเช่นทุกวันนี้นะครับนะฮะเพราะงั้นแต่ก่อนเนี่ยไอ้ความหวังของฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวก่อนอันนี้ความหมายของคำว่ารัฐชาติก่อนเอาสรุปว่าความหมายของคำว่ารัฐชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วในเมื่อคำว่าประเทศชาติมันเปลี่ยนไปเนี่ยรูปแบบการปกครองมันก็ควรเปลี่ยนไปด้วยการต่อสู้มันก็ควรเปลี่ยนไปด้วยสมัยก่อนมีการประชุมกันต่อหน้าสมัยนี้มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีระบบเทคโนโลยีโลกมันติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายในเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยจะต้องเปลี่ยนความหมายของคำว่ารัฐบาลพรรคถิ่นไปด้วยเพราะรัฐบาลพรรคถิ่นจะมีประสิทธิภาพข้อในเมื่อความเป็นรัฐชาติในรูปแบบเก่าอย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็มีการตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นกันนะฮะแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าต้องมีประเทศยอมรับแต่ตอนนี้ประเทศต่างๆนั้นถึงแม้ว่าจะชอบเราก็ตามแต่การยอมรับก็ยังมีน้อยหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายใหม่ตรงนี้นะครับมันทำให้การต่อสู้ควรจะเปลี่ยนไปด้วยในเมื่อความหมายของคำว่ารัฐชาติมันเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยเรามีความหวังอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นนะฮะแต่จะเป็นการแต่ตอนนี้เนี่ยครับในเมื่อความหมายมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นเหมือนกันครับแต่เป็นการตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นในคำนิยามใหม่ของคำว่ารัฐชาตินะฮะไม่ใช่ตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นในคำนิยามเก่าของคำว่ารัฐชาตินะครับหรือประเทศชาตินะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คำว่ารัฐหรือคำว่าชาติเนี่ยมันได้เปลี่ยนความหมายไปแล้วและในเมื่อความหมายของคำว่ารัฐชาติมันเปลี่ยนไปการตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นภายใต้คำนิยามของรัฐชาติแต่มันจึงไม่เกิดประโยชน์ครับมันจะทำให้รัฐบาลพรรคถิ่นที่จะตั้งนะฮะมันติดในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมันทำให้ดิ้นลำบากทำให้ต่อสู้ลำบากนะครับคือไอ้คนที่จะรับรองเขาก็ลำบากใจนะครับรัฐบาลพรรคถิ่นเนี่ยในความหมายของคำว่ารัฐชาติในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีกรอบอยู่มันดิ้นลำบากดังนั้นนะครับคณะทำงานในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นของเสรีไทยหรือคุณจรพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยจึงต้องการที่จะตั้งรัฐบาลพรรคถิ่นในคำนิยามใหม่ครับ
นะฮะในคำนิยามใหม่ก็คือเราทำในลักษณะที่ว่ารับซ้อนรับนั่นแหละแต่เป็นรับซ้อนรับที่ดูที่ไม่มีตัวตนแต่มันมีอยู่ท่านผู้ฟังเข้าใจตรงนี้ไหมคือการเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่อย่างลับๆเนี่ยรวมทั้งการเคลื่อนไหวนอกประเทศเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแต่แรกแล้วว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเก่าเนี่ยนะครับยังมีความชอบธรรมอยู่ในเมื่อเรายังมีความชอบธรรมอยู่เนี่ยเพราะงั้นไอ้คำว่ารัฐซ้อนรัฐเนี่ยมันจริงยังอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนรัฐประหารไปแล้วแต่มันก็ยังอยู่ดูเหมือนไม่มีแต่มีก็อยู่ใกล้ๆตัวประยุทธ์นั่นแหละอยู่ใกล้ๆตัวภูมิพลอยู่ใกล้ๆตัวทหารทุกคนนะครับความชอบธรรมมันอยู่ใกล้ตัวพวกมันเองเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่ารัฐใหม่นะฮะฝ่ายใต้ดินเราก็เคลื่อนไหวไปนะครับคือการต่อมันจะต้องต่อสู้ในรูปแบบใหม่คือทำให้โลกรู้ว่ายังมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมเคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศคือกระบวนการเสรีไทยส่วนในประเทศก็เป็นเสรีไทยใต้ดินนะครับแต่ขบวนการเสรีไทยตอนนี้ยังต้องปิดลับอยู่หมายถึงในประเทศต้องปิดลับนะครับคือนอกประเทศก็เป็นคือตรงนี้ก็ยังเป็นแนวทางเปิดอยู่นะครับแต่แนวทางเปิดเนี่ยมันมีแนวทางปิดอยู่ด้วยคือเปิดนอกประเทศแต่ปิดในประเทศนี่ผมหมายถึงเฉพาะเสรีไทยนะครับนะคืออย่างนี้ครับอันนี้คือในส่วนของเสรีไทยที่ผมจะอธิบายไปแล้วแต่เขาก็ต่อสู้ได้สูงสุดอยู่ที่ตรงนั้นที่ความชอบธรรมนั่นคือส่วนของเสรีไทยท่านี้กลับมาอธิบายถึงตัวนายกยิ่งลักษณ์คือเราต้องแยกกันออกนะฮะแยกกันตีพวกเราต้องแยกกันออกระหว่างเสรีไทยกับนายกยิ่งลักษณ์นะครับว่าอยู่คนละส่วนนะฮะเสรีไทยเขาก็เคลื่อนไหวเขาส่วนนึงคือของเขาก็เคลื่อนไหวบนดินไปวิ่งไปฟ้องชาวโลกวิ่งไปกดดันวิ่งไปอะไรต่างๆส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองไทยที่สะดวกเป็นเสรีไทยแนวเป็นเสรีไทยที่อยู่ในประเทศก็ทำแนวปิดลับไปนะครับอันนั้นคือส่วนของเสรีไทยแต่ในส่วนของนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งได้รับข่าวยืนยันมาแล้วว่าแกจะกลับคืออย่างนี้ถามว่ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่านายกกลับมาอยู่ในเขตขอบเขตอำนาจของทหารนั้นเนี่ยนายกจะไปทำอะไรได้นะฮะเอาละผมจะอธิบายยกตัวอย่างถ้านายกกลับมาประเทศไทยนะครับตรงนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าคสช.กลัวเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับองซานซูจีไงครับที่ท่านยืนหยัดต่อสู้อยู่ในประเทศพม่าไม่ยอมออกไปไหนนายกยิ่งลักษณ์จะต่อสู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับองซานซูจีสู้กับรัฐบาลทหารสล็อตของพม่าท่านทั้งหลายผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพอีกครั้งว่าเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คข่าวมาเนี่ยรวมทั้งวิเคราะห์ด้วยเนี่ยนะครับคสช.มันอยากให้นายกไม่กลับนะฮะคสช.อยากให้นายกยิ่งลักษณ์เหมือนกับนายกทักษิณคือไปแล้วกลับไม่ได้เพราะว่าถ้านายกกลับมาเนี่ยเราอย่ามองแค่ช็อตเดียวนะครับว่าอยู่ในอำนาจของทหารแล้วจะทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่คสช.และภูมิพลเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันไม่คิดอย่างนั้นนะครับท่านลองมองนึกสิ่งที่ได้เปรียบของอองซานซูจีคืออะไรครับคืออย่างนี้เพราะว่าท่านนายกเนี่ยอย่าลืมนะฮะยิ่งลักษณ์แกมีความชอบธรรมนะครับอย่างอองซานซูจีก็มีความชอบธรรมจำได้ไหมตอนเลือกตั้งอ่ะแกชนะเลือกตั้งและแกได้บริหารประเทศนะครับแล้วแกก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทหารมันไม่ยอมให้เป็นแต่นายกยิ่งลักษณ์นี่ได้เป็นแล้ว2ปีกว่าทหารมันไล่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะขององซานซูจีเนี่ยไอ้ของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเหนือกว่าองซานซูจีด้วยซ้ำไปเพราะเป็นนายกแล้วแต่องซานซูจีชนะเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนะครับถ
้าคนที่มีความชอบธรรมยืนอยู่ในประเทศไทยยืนหยัดต่อสู้อยู่ในประเทศไทยมันจะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเนี่ยมีเงื่อนไขในการต่อสู้นะครับแล้วมันจะทำให้ตัวนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีความสำคัญในขบวนการต่อสู้ขึ้นมาทันทีเหมือนกับอองซานซูจีนะฮะคืออย่างนี้ผมคาดว่านายกยิ่งลักษณ์จะใช้กฎหมายทางสากลช่วยด้วยต่อสู้ด้วยต่อให้มันยึดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือต่อให้มันจะจับขังคุกตามคำขู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่นายกจะยืนหยัดอยู่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านายกอาจจะวิเคราะห์ออกแล้วหรือประเมินสถานการณ์ออกแล้วนะครับว่าถ้าคสช.เนี่ยมันจับตัวนายกยิ่งลักษณ์โดยยัดข้อหาเรื่องจำนำข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งทั่วโลกเขาก็ประณามไอ้ศาลเดียวอยู่แล้วเนี่ยคือมันจะใช้ศาลคดีอาญาของแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเนี่ยคือสรุปเลยว่าถ้ามันเอาตัวนายกยิ่งลักษณ์อยู่ในคุกเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นชนวนการต่อสู้ขึ้นมาทันทีมันจะเป็นเงื่อนไขให้คนเสื้อแดงลุกฮือขึ้นมาทันทีและมันจะทำให้ตัวนายกยิ่งลักษณ์นั้นโดดเด่นมีความสำคัญเป็นหัวขบวนในการต่อสู้ขึ้นมาทันทีเหมือนกับอองซานซูจีในส่วนขององซานซูจีนะครับท่านผู้ฟังที่ผมรู้มาเนี่ยจริงๆแล้วองซานซูจีแกไม่ต้องการลี้ภัยนะก่อนหน้านี้มันเราทราบข่าวมานานแล้วใช่ไหมครับว่าอองซานซูจีถูกกักตัวอยู่ในประเทศนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอองซานซูจีไม่ต้องการออกไปต่างประเทศนะครับทหารพม่าเคยเปิดโอกาสให้อองซานซูจีแต่ที่ข่าวที่ออกมามันโกหกนะแต่ผมรู้ข่าวเบื้องลึกมาว่าทหารพม่านี่เปิดโอกาสนะครับให้อองซานซูจีออกไปต่างประเทศนะครับเปิดโอกาสตอนที่พ่อขององซานซูจีตายนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตอนที่สามีแกตายเนี่ยแต่องซานซูจีไม่ไปครับนี่คือเกมการเมืองการต่อสู้คือถ้าองซานซูจีไปเนี่ยพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยฝ่ายพม่าที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็จะหัวขาดไม่มีหัวไม่มีแกนนำในการต่อสู้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวนำฉันใดก็ฉันนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าแกต่อสู้นะในประเทศแบบอองซานซูจีนะครับมันจะทำให้การเพาะบ่มของฝ่ายประชาธิปไตยหรือหน่วยใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยหรือแนวปิดที่ดำเนินการที่กำลังจะดำเนินการโดยอาจารย์สุรชัยเนี่ยในการแนวปิดในการจัดตั้งกองกำลังเนี่ยถ้ามันลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีนายกเป็นแกนนำไงครับนี่คือสิ่งที่คสช.กลัวนะครับคสช.อยากให้นายกไม่กลับพอนายกขออนุญาตคสช.ในการที่จะเดินทางไปยุโรประหว่างวันที่20กว่าถึงวันที่10เดือนหน้าเท่านั้นแหละครับมันสั่งการให้ปปช.ออกไอ้ยัดเยียดคดีให้เลยคือเอาคดีติดตัวกลับไปมึงจะได้กลัวมึงจะได้ไม่กลับนะฮะถ้าผู้ฟังลองคิดดูดิอย่างยกตัวอย่างองซานซูจีสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมอ่านประวัติมาตอนแรกแกไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการเมืองด้วยซ้ำไปแต่ด้วยสถานการณ์พาไปและแกยืนหยัดต่อสู้อยู่ภายในประเทศไม่ยอมลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศพอแกอยู่เนี่ยนานเข้ากลายเป็นเงื่อนไขพอโลกมันเจริญขึ้นพม่าไม่สามารถปิดประเทศได้องซานซูจีอยู่เนี่ยจนกระทั่งรัฐบาลทหารพม่าต้องถูกกดดันจนต้องยอมเปิดประเทศแล้วตอนนี้ก็เริ่มขี้คายให้ประชาธิปไตยทีละนิดถึงแม้ว่ามันยังไม่ 100% ก็ตามท่านผู้ฟังเห็นภาพหรือยังครับระหว่างผมเองก็ยังไม่ได้มองยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงตรงนี้พอเรามาวิเคราะห์ถึงเป็นที่ว่าเราไปมุ่งกันอยู่แต่ไอ้นายกยิ่งลักษณ์จะตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นในความหมายดั้งเดิมลืมดูไปแม้กระทั่งตัวผมเองก็พูดไปแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาว่าเฮ้ยความหมายของคำว่ารัฐใหม่เนี่ยมันความหมายของคำว่ารัฐชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจึงต้องมีการต่อสู้ในความหมายใหม่
หรือรัฐบาลรับซ้อนรับในความหมายใหม่ไม่ใช่รัฐบาลทัดถิ่นนะครับท่านผู้ฟังมองเห็นหรือยังครับนี่คือการวิธีการต่อสู้ในทางการเมืองซึ่งผมคิดว่ามันแยบยลแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่านายกยิ่งลักษณ์จะกลับมาครับจะกลับมาสู้ในเมืองไทยเพื่อเป็นหัวขบวนเพื่อเป็นเงื่อนไขนะฮะท่านผู้ฟังลองมองในเมื่อผมพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากให้เรามองย้อนกลับไปดูการเมืองไทยในสมัยก่อนครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.นี่ถูกเปิดโอกาสให้หนีออกนอกประเทศนะครับจริงๆเขาเล่นงานได้นะฮะแต่เขาเปิดโอกาสให้หนีออกไปเผ่าศรียานนท์นี่เอาเครื่องบินไปส่งเลยนะครับเอาเครื่องบินไปส่งนอกประเทศเลยนะฮะเผ่าศรียานนท์เนี่ยจอมพลถนอมจอมพลประภาสกิติขจรเอ้ยไม่ใช่จารุเสถียรถนอมกับพันเอกนรงค์เนี่ยกิติขจรเนี่ยก็ถูกเปิดทางให้หนีเช่นเดียวกันนะฮะถ้าอยู่เนี่ยท่านลองมองอ่านการเมืองดูครับการเมืองในยุคจอมพลป.กับการเมืองในยุคจอมพลถนอมถ้าคนพวกนี้ยังอยู่เนี่ยในขณะที่เกิดสถานการณ์ต่อสู้อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นเงื่อนไขให้พรรคพวกของถนอมพรรคพวกของจอมพลป.เนี่ยจะลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาก่อวอร์ดได้นะครับฉันใดก็ฉันนั้นกรณีนายกยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันคสช.มันไม่ให้ยาไม่อยู่ภายในประเทศหรอกครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยเมื่อไหร่มึงเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์เข้าคุกหรืออะไรจะยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เกิดกระดิกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโดยโลกล้อมประเทศบีบหนักเข้าหนักเข้านายกอยู่ในประเทศด้วยแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนในประเทศลุกฮือขึ้นมาโค่นราชวงศ์จักรีโค่นทหารได้นี่คือเหตุผลแล้วมันจะเป็นเหตุผลให้คนแสดงลุกฮือขึ้นมาได้ผมก็ต้องเมื่อนายกผมข้อมูลบวกกับการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันทำให้รู้ว่าถ้านายกเมื่อนายกยิ่งลักษณ์คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอกราบที่หัวใจเลยนะครับขอกราบจริงๆกราบที่หัวใจเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะต่อสู้ยืนหยัดอยู่ในประเทศไทยและสิ่งที่ผมพูดไปแล้วที่ผมบอกว่านายกยิ่งลักษณ์พูดนะครับบอกว่าดิฉันจะไม่ไปไหนเนี่ยนะฮะดิฉันจะไม่ไปไหนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าแกพูดจริงแล้วนะฮะนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันจะต่อสู้อยู่ตามหลักนิติธรรมนะครับก็การที่แกตอบโต้ไอ้พวกปปช.ไปจำได้ไหมแต่ตอบโต้ไปว่าดิฉันขอยืนยันความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจำนำข้าวว่าไม่ได้ตามที่ถูกกล่าวหาจากปปช.แม้จะถูกกล่าวหาดิฉันก็พร้อมที่จะพิสูจน์ให้ชัดแจ้งอีกครั้งว่านโยบายจำนำข้าวมีเจตจำนงที่ดีต่อพี่น้องชาวนาแม้ว่าชีวิตดิฉันเองต้องตกเป็นผู้กล่าวหาในคดีอาญารวมทั้งต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามต้องการของผู้ล้มล้างรัฐบาลในปัจจุบันดิฉันก็พร้อมร่วมมือให้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงดิฉันหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากปปช.และยอมรับคำฟังคำชี้แจงจากพยานหลักฐานตามหลักนั้นย่อมต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองเสมอที่นายกพูดอย่างนี้นี่มันแทงปปช.เลยนะครับเพราะปปช.มันไม่ยอมให้รับฟังคำชี้แจงของพยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือเหตุผลที่ว่านายกเนี่ยไม่ออกครับกลับมาแน่นอนครับนะฮะการอยู่เมืองไทยคือการสร้างพลังยิ่งใหญ่ให้ยิ่งลักษณ์นะครับอย่างอองซานซูจีก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีอำนาจอะไรนะฮะและอะไรทำให้แกมีอำนาจล่ะครับก็แค่ต่อสู้อยู่ในประเทศพม่านั่นแหละเหมือนกับที่นายกกำลังที่จะกลับมาต่อสู้มันไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูแล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นคำพูดที่สวยหรูว่าฉันจะกลับมายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนผมทวงในวันพุธที่แล้วผมก็ทวงคำมั่นสัญญาของแกตั้งแต่แกไปพูดที่อูรันบาตอ
ประเทศเมืองหลวงของมองโกเลียรวมทั้งพูดครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับที่พูดว่าดิฉันขอตายคาประชาธิปไตยอะไรนั่นน่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำพูดที่สวยหรูแล้วนะครับแต่มันเป็นคำมันเป็นคำพูดที่ท่านจะทำจริงนายกยิ่งลักษณ์จะทำจริงนะครับพวกเราก็รอจังหวะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเมื่อนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านสถานการณ์มันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนครับการลุกของเสรีไทยนะฮะการลุกของเสรีไทยก็เช่นเดียวกันการลุกของเสรีไทยนั้นเนี่ยนะครับบวกกับการสู้อยู่ในประเทศเนี่ยมันจะทำให้อำมาตย์สั่นสะท้านแน่นอนครับเกือบลืมพูดไปผมขอแจ้งข่าวอีกนิดนะครับว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนอยู่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีความต้องการอยากร่วมขบวนการเสรีไทยหรือเป็นส่วนหนึ่งในเสรีไทยนั้นผมขอยืนยันและก็แจ้งให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องเป็นแนวทางปิดเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อว่าใครคนนู้นจะมาเปิดลงชื่ออะไรต่างๆนั้นนะครับคือผมบอกแล้วนะฮะว่าเสรีไทยกับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแนวทางเปิดก็จริงแต่เปิดในต่างประเทศแต่ในประเทศนี้ต้องปิดลับนะครับเราก่อตั้งกันได้แต่ต้องก่อตั้งกันอย่างลับๆอย่าไปหลงว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยมีแกนนำคนนู้นแกนนำคนนี้หรือบางคนเนี่ยเป็นแกนนำอยู่ในองค์กรของเสรีไทยด้วยซ้ำจะมาตั้งในเมืองไทยก็อย่าไปเชื่อครับคุณหลวมตัวไปลงชื่อเดี๋ยวก็เหมือนกับนั่นน่ะไปลงชื่อไปทำบัตรนปช.ไงไปลงชื่อถวายฎีกาไงแล้วตอนนี้ชื่อเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในมือของกรมน.หมดแล้วภูมิพลให้ทหารไล่บี้ไล่ตามข่มขู่ไล่ตามจับกันเรียบร้อยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเสรีไทยภายในที่ผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วครับต้องจัดตั้งกันอย่างลับๆในเมืองไทยนะครับต้องสุมกัน4ซ้า5คนขยายแนวคือคุยกันให้ตกผลึกทางความคิดก่อนหลังจากนั้นก็ใช้แนวความคิดนั้นเนี่ยนะครับแพร่กระจายทางความคิดไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็ขยายไปร่วมกับกลุ่มอื่นแล้วขยายไปเรื่อยๆแต่ต้องทำอย่างลับครับขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปหลงเชื่อใครที่ไหนหน้าไหนก็แล้วแต่บอกว่าจะรับสมัครเสรีไทยในประเทศนะครับถ้าคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยมันบ้าแล้วครับไม่บ้าก็เพี้ยนก็เมาหรือไม่ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะถ้าขืนทำอย่างนั้นเนี่ยจะตกเป็นเป้าให้คสช.ไล่ล่าทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงชื่อด้วยแล้วอย่าไปลงชื่อเด็ดขาดครับอย่าไปลงชื่อนะครับขอย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมต้องย้ำบ่อยๆนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองเราแอบทำกันไปนะครับในเมืองไทยเสรีไทยแอบทำกันไปนะฮะรวมทั้งฝ่ายกองกำลังใต้ดินด้วยนะฮะกองกำลังใต้ดินก็ต้องจัดทำอย่างลับๆเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่า อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึง เรื่องนายกเนี่ยถ้าแกกลับมาเนี่ยมันจะเป็นผลดีอย่างไรนะครับคือนายกกลับมาเนี่ยท่านก็จะต่อสู้ตามกฎหมายนั่นแหละครับตามข้อหาที่มันยัดเยียดให้เนี่ยแล้วก็จะต่อสู้โดยให้นานาชาติรับรู้เพียงเพื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายสากลแล้วก็ประจานพวกมันนะครับว่าไม่มีหลักนิติธรรมเขาสู้อยู่แค่นี้นะครับในขณะเดียวกันขบวนการเสรีไทยที่เดินเรื่องอยู่ในต่างประเทศก็จะตั้งหน้าตั้งตาฟ้องชาวโลกและใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำให้ต่างชาติบอยคอตไม่ให้ความร่วมมือต่างๆจนรัฐบาลทหารของวิพลเนี่ยเป็นง่อยแล้วก็ขาดความชอบธรรมในเวทีโลกเมื่อเศรษฐกิจพังเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ก็พังแล้วครับเมื่อนั้นแหละครับรัฐบาลทหารของภูมิพลมันก็จะทนแรงกดดันไม่ได้และนี่คือแนวทางการต่อสู้ของยิ่งลักษณ์
และขบวนการเสรีไทยส่วนแนวทางปิดที่มีอาจารย์สุรชัยเป็นหัวหน้าขบวนนั้นเขาก็ทำงานของเข้าไปในด้านของการจัดตั้งกองกำลังนะครับวันพุธหน้านี้ผมจะอธิบายถึงวิธีการในการต่อสู้ในการจัดตั้งกองกำลังอันนี้ผมจะพูดอาทิตย์หน้าครับนะฮะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวทางการต่อสู้ของเสรีไทยในประเทศต้องปิดลับครับขอเน้นย้ำไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมมีข่าวสำคัญที่จะแจ้งให้พวกเราทราบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นนะครับถึงแม้คือพอดีช่วงนี้เนี่ยเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญมันกลบข่าวไปนะฮะมันกลบข่าวไปก็เลยทำให้ข่าวที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่สนใจแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าข่าวที่จะมาเล่าตรงนี้เนี่ยคือข่าวของการที่ภูมิพลมันไม่คือมันไม่ยอมหยุดที่จะรวยอ่ะนะครับคืออย่างนี้ครับปัญหาที่เกิดที่จังหวัดเลยฮะที่มันทำเหมืองทองกันนั่นแหละอย่าลืมว่าสัมปทานเหมืองทองเนี่ยอยู่ในมือของพวกอมาตย์นะครับใครจะเอาทำเหมืองทองเนี่ยถ้าไม่ใช่สำนักงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์เนี่ยอะไรที่เป็นทรัพย์สินของชาติเนี่ยมันกวาดไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆมันกวาดไปหมดแล้วนี่เรื่องทองมันก็จะกวาดเอาอีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาปะท้วงกันแล้วนะครับเขาไม่ยอมที่จังหวัดเลยนะฮะชาวบ้านเขาประท้วงเขาไม่ยอมรับข้อเสนอคือตอนนี้เนี่ยทหารมันเข้าไปตั้งคณะกรรมการในการขุดทองเนี่ยโดยบริษัททุ่งคาจำกัดนะฮะทหารมันเข้าไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับไอ้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอะไรที่นั่นอ่ะที่นั่นต้องมีปัญหาครับเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ไปยอมไม่ไปขุดไงสิ่งแวดล้อมมั่งอะไรมั่งเขาเดือดร้อนกันนะครับก็ที่อะไรนะไอ้เขาประท้วงกันที่วัดศรีสะอาดหมู่หนึ่งบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดนี่แหละครับชาวบ้าน6หมู่บ้านร่วมกันประท้วงในการทำเหมืองทองก็ถามว่าไอ้บริษัททุ่งคำเนี่ยมันเป็นอะไรผมมีที่มาครับบริษัททุ่งคำคืออะไรรู้ไหมครับคือบริษัทลูกครับแต่บริษัทแม่คือบริษัททุ่งคาฮาเบอร์แล้วทุ่งคาฮาเบอร์ใครจัดการอยู่ก็คือจีรายุอิสรางกูลณอยุธยาจีรายุเป็นใครก็คือผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนสัตว์เดรัจฉานก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวบ้านที่วังสะพุงเนี่ยที่เลยเนี่ยเขาต่อต้านกันนะครับเขาออกมาประท้วงกันผลปรากฏว่ามีผมเรียกว่าปปส.แล้วกันคือชายชะกันคุมหน้าติดอาวุธด้วยนะครับไปเกือบ300คนนะครับเข้าไปปิดล้อมตอนที่ชาวบ้านเขาชุมนุมกันอยู่ไปจับตัวชาวบ้านนะฮะมัดมือมัดเท้าทุบตีใช้มีดแทงด้วยนะฮะเพราะชาวบ้านไปสกัดขวางแร่ทองคำชาวบ้านเขาเดือดร้อนนี่ครับมันใช้ปปส.เลยครับคุมหน้าติดอาวุธเข้าไปมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทหารแล้วเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาประชุมเขาประท้วงกันเนี่ยทหารมันก็เข้ามาสังเกตการนะครับนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนครับไอ้บริษัททุ่งคาคือบริษัทลูกและบริษัทแม่คือทุ่งคาฮาร์เบอร์ก็คือบริษัทในสำนักงานทรัพย์สินส่วนสัตว์เดรัจฉานนั่นเองกรรมการบริษัทก็ไอ้จีรายุไอ้หม่อมไอ้นางนิรยามาลากุลณอยุธยาแล้วก็นางประจิตยศสุนทรโอ้ยชื่ออมาตย์ทั้งนั้นแหละครับคนของภูมิพลทั้งนั้นนะแล้วไอ้จีรายุอิสรางกูลนายุยาเนี่ยมันจะเป็นรองเลขาที่การสำนักพระราชวังด้วยนะครับนอกจากเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนกษัตริย์แล้วเนี่ยนี่มันจะไปขุดทองอีกแล้วมันจะไปขุดทองของชาวบ้านเดือดร้อนอีกแล้วครับ
ทองของพระเจ้าชาที่มันมีไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันเนี่ยมันโกงภูมิพลมันโกงเข้ามาแล้วมันยังรวยไม่พออีกหรือไงครับเนี่ยมันยังจะไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกดูมันดิครับท่านผู้ฟังครับภูมิพลมันไม่ยอมหยุดจริงๆจะตายโหงตายหาอยู่แล้วเนี่ยครับยังทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนยังไปขุดทองอีกทรัพย์สมบัติอะไรที่เป็นไอ้ทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยภูมิพลมันถือครองไว้หมดประเทศแล้วแล้วถือมานานแล้วด้วยท่านผู้ฟังต้องขยายกันตรงนี้ต่อนะครับผมสงสารชาวบ้านจริงๆครับเขาออกมาประท้วงก็เอาไอ้ชายชุดดำสวมหน้ากากคลุมหัวก็ไปทำร้ายไปทุบตีมัดมือมัดเท้าไปมีดแทงเขาอีกต่างหากเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับที่วังสะพุงจังหวัดเลยนี่ฮะกษัตริย์เดรัจฉานภูมิพลเนี่ยมันไม่ยอมละเว้นอะไรเลยนะครับอย่างนี้เหมือนกันข่าวจอสอร้อยมันออกมานะฮะอย่างข่าวจอสอร้อยเนี่ยหรือสวพ91เนี่ยไอคนที่คุมอยู่ก็คือคนของภูมิพลอีกแล้วแหละเพื่อนซีภูมิพลเขาก็คือไอบักหัวล้านที่นายกสมัครพูดนะฮะไอตีมาลากุลคืออย่างนี้ครับไอจอสอร้อยที่มันพูดคุมอยู่เนี่ยชาวบ้านมักจะโทรศัพท์ไปรายงานสภาพการจราจรแต่คนจอสอร้อยห้ามบอกนะครับห้ามชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยที่รถติดเพราะว่ามีขบวนเสด็จทำให้รถติดมันก็พูดเลี่ยงเป็นอย่างอื่นไปให้พูดเลี่ยงเป็นอย่างอื่นแทนนี่ครับท่านผู้ฟังครับที่ทุกวันนี้นะฮะเจ้ามันไม่รู้จะไปไหนมาไหนกันเป็นว่าเล่นรถกรุงเทพรถติดอยู่แล้วติดหนักขึ้นไปอีกไอ้จอสอร้อยเขาพยายามปิดบังนะฮะท่านผู้ฟังลองโทรเข้าไปจอสอร้อยนี่ครับรถนะฮะไอ้เรื่องที่ว่าถ้าเกิดเราเห็นรถมีขบวนเสด็จของไอ้พวกลูกหลานไอ้ภูมิพลเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันทำให้รถติดเนี่ยจอสอร้อยมันไม่รายงานเลยครับมันเลี่ยงไปพูดอย่างอื่นแทนนะฮะคือแต่จริงๆแล้ววิทยุเนี่ยมันมีระบบดูดคำอยู่แล้วนะฮะมันออกไปประมาณ10นาทีนะครับคือเขาป้องกันคำพูดที่หลุดออกไปหรือหลุดนอกกรอบออกไปนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเลยนะฮะไอ้สิ่งที่ชาวบ้านเขารายงานมาสดๆเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้รู้อะครับหรือคนกรุงเทพเขาจะได้รู้กันสักทีที่รถมันติดกันหนักหนาสาหัสอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับเพราะไอ้ขบวนรถเจ้านั่นแหละเวรกรรมครับคนไทยนะฮะก็เอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามโอเคเห็นคำถามแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้อมูลสำคัญผมก็ได้เล่าอธิบายไปแล้ววันนี้ก็ขอตอบคำถามท่านผู้ฟังเลยแล้วกันนะครับคือมีอยู่ท่านแรกนะครับชื่อว่านกแสกร้องบอกว่าดูรูปที่ไอเลรับพระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวค้างปีทำไมรัฐนูญบางเท่ากระดาษ A4 รูปกาบตีนกับรูปรับกระดาษ A4 มันมีจุดจับผิดหลายจุดเหมือนกับเป็นรูปคนละช่วงเวลากันก็ใช่ฮะมันช่วงเวลาอยู่แล้วครับเขาตัดต่อฮะเวลาคืออย่างนี้พวกเราจะพยายามไปจับผิดว่าเป็นไอ้เลมารับก่อนอะไรตรงนั้นมันไม่สำคัญหรอกครับแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้รูปเนี่ยเวลาเขาออกอากาศเนี่ยบางทีเขาจะต้องรวบรัดนะฮะตอนเข้าตอนกลับอะไรเนี่ยมันก็ตัดต่อกันเวลาตอนตัดต่อไอ้ตอนที่เข้าไปรับเนี่ยมีไอ้แบ็กกราวก็มีไอ้พวกข้าราชบริพาร3ตัวยืนอยู่แต่เวลาก้มลงกราบไม่มีแล้วโต๊ะไอ้ที่ว่าภูมิพลตั้งหน้าภูมิพลมันก็ไม่มีอันนั้นก็เดาได้ไม่ยากหรอกครับก็คือเขาก็หยิบออกไปแล้วอ่ะแล้วก็ภาพมันก็ตัดต่อมันก็ตัดออกมาคือตัดในช่วงที่นั่นออกไปอ่ะก็แค่นั้นเองนะฮะก็คุณบอกว่าเหมือนกระดาษ A4 ก็ใช่ครับเพราะมันมีอยู่38มาตราเอ้ย48มาตราเองนะฮะแล้วคุณนกแสกร้องถามอีกว่า EU กับอเมริกาเริ่มไม่ยอมรับค่าเงินบาทและมาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจอีกนานเท่าไหร่ค่าเงินจะเป็นเศษกระดาษและเราคนไทยจะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์กับเงินบาทนี้อย่างไร
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเราจะรับมืออย่างไรนะเราประหยัดอย่างเดียวครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ร่วมมือกับกระบวนการเสรีไทยใต้ดินที่อยู่มาในภายในประเทศหรือถ้าใครมีศักยภาพก็ เตรียมพร้อมกันไว้ครับเดี๋ยวขบวนการแนวปิดเขา ประกาศออกมาเมื่อไหร่ค่อยร่วมกันต่อสู้แล้วกันนั่นคือทางแก้ไขปัญหานะครับแล้วคุณถามว่าค่าเงินบาทเนี่ยอีกนานเท่าไหร่จะเป็นค่าเงินเป็นเศษกระดาษซึ่งตรงนี้ผมก็ห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่าเงินก็ตกลงไปมากนะฮะแต่บังเอิญผมไม่มีตัวเลขนะครับเพียงแต่รู้ว่ามีคนบอกว่าเงินบาทตกมากเลยนะฮะเขามาบอกเมื่อก่อนออกรายการแป๊บเดียวก็เลยยังไม่มีรายละเอียดแต่เอาเป็นว่าตรงนี้คือสัญญาณที่จะระบุว่าค่าเงินบาทดิ่งเหวแน่นอนครับเพราะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโดนแซงชั่นต่างๆสนามบินก็ล้างคนท่องเที่ยวก็แทบไม่มีรายได้ของประเทศก็ลดลงความร่วมมือจากนานาระยะประเทศในด้านการลงทุนเขาก็ขนเงินกลับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยครับค่าเงินบาทร่วงแน่นอนครับนะก็สถานการณ์ที่เราจะทำได้ตอบง่ายๆก็คือประหยัดกันเข้าไว้นะครับแล้วหาทางต่อสู้ลุกขึ้นสู้นะเราถึงจะคือทำยังไงก็แล้วแต่ก็ได้ครับให้1สิทธิ์1เสียงกลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมน่ะถ้าอำนาจอยู่กับในมือประชาชนแล้วไอ้จะเดรัจฉานภูมิพลสักแค่ไหนมันจะทำร้ายอะไรเรายังไงมันก็ไม่มีทางครับถ้าประชาชนร่วมมือกันโค่นล้มรัฐบาลทหารเผาค่ายทหารยังทำได้นะครับแต่คนไทยเรามันไม่เจ็บแล้วคือมันไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่สู้อ่ะมันต้องเจ็บซะก่อนนะฮะมันต้องเจ็บซะก่อนถ้าไม่เจ็บนี่มันลำบากครับการลุกขึ้นสู้ของคนไทยเนี่ยคือไม่มีใครอยากเจ็บตัวว่างั้นเถอะเพราะว่าคนไทยเรายังไม่มีบทเรียนมันต้องมีบทเรียนให้เศรษฐกิจมันชิบหายไปป่วงซะก่อนนะฮะมันซะก่อนเมื่อนั้นมันถึงจะลุกขึ้นสู้อันนี้ไม่ได้พูดประชดนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นบริบททางสังคมมันเป็นการพัฒนาทางสังคมนะฮะคุณถามว่าสุดท้ายแล้วจีนจะเข้าข้างไหนครับระหว่างเสื้อแดงกับเจ้าอ้าวผมออกรายการไปนานแล้วนะครับว่าจีนมันเข้าข้างเจ้าไปแล้วนะฮะซึ่งผมอธิบายรายละเอียดผมจะไม่ขออธิบายในการตอบคำถามตรงนี้นะครับคุณย้อนกลับไปดูคลิปของผมละกันผมจำไม่ได้แล้ววันที่เท่าไหร่ที่ผมพูดเกี่ยวกับจีนคุณเข้าไปดูในเว็บของ Red UDD นะครับแล้วเข้าไปคลิกดูไอ้บทความของเอ้ยไม่ใช่คลิปของแอนตี้อ่ะมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับจีนน่ะนะฮะก็สรุปว่าจีนเข้าข้างเจ้าไปแล้วครับนะฮะในฝ่ายของประชาธิปไตยของเราก็มียุโรปอเมริกาแล้วก็ UN นะครับที่เข้าข้างเราอยู่รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆทั่วโลกก็เข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยของไทยนะครับวันที่18เดือน6เดือนมิถุนาครับหัวข้อที่ว่าเมื่อจีนหันมาสนับสนุนเจ้ามันจะส่งผลอย่างไรต่อขบวนการเสรีไทยนะฮะคุณกลับไปฟังคลิปได้นะครับนะฮะนี่ทีมงานผมก็เอาคลิปลงไปใน C-box ของเรฟอยู่ดีๆแล้วนะครับดาวน์โหลดเอาไปดูเอาไปฟังกันนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณอะไรเนี่ย Family บอกว่าดีใจที่มีคุณแอนตี้ยังอยู่เป็นปากเสียงแทนชาวบ้านที่พูดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสิทธิ์จะพูดก็ครับผมก็ทำได้เท่าที่ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ต่อสู้เรียกร้องนะยังมีคนเสียสละมากกว่าผมก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งคนที่ติดคุกคนที่เสียชีวิตนะครับก็นอกจากผมแล้วก็ยังมีคนอื่นนะครับที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาพูดเหมือนกับอย่างผมแต่การคือการต่อสู้มันมีหลายรูปแบบนะครับของผมต่อสู้ในรูปแบบเปิดหูเปิดตาเอาข้อมูลความชั่วของมันมาเปิดเผยแต่ท่านอื่นๆก็ต่อสู้ในรูปแบบอื่นหลายคนก็เดือดร้อนกันไปทั้งเสียชีวิตทั้งติดคุก
เสียเงินเสียทองมากมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมแต่คนเดียวนะฮะก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังร่วมต่อสู้กับเราอยู่นะครับเอาคุณนกแสกร้องถามมาอีกว่ามีการต้นไปดื้อแบบสวนน้ำในสเปนไหมในที่ส่วนอื่นๆของโลกคือสเปนเนี่ยเขายึดไปเฉยเลยอ้างว่าจะทำสนามกีฬาโอลิมปิกคือผมอยากให้ยึดไปตายครับก็เพราะว่าสวนน้ำสเปนมันเป็นของเอกษัตริย์เดรัจฉานภูมิพลแล้วตามข่าวที่ว่าสเปนเขายึดเอาไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะเป็นเพียงข่าวข้อเท็จจริงเนี่ยยึดจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ผมไม่อยากให้ยึดนะครับคุณอย่าไปเรียกคุณนกแสกร้องอย่าไปเรียกว่าการต้องเรียกว่ายึดยึดจะดีแล้วเพราะว่าภูมิพลมันไปตั้งไว้อยู่ที่นั่นรูปพ่อภูมิพลก็มีรูปปั้นอยู่ที่นั่นก็ไอ้สวนน้ำสเปนนี่แหละที่พวกสมองหมาปัญญาควายมันเอาไปบิดเบือนว่าเป็นของทักษิณไอ้พวกนี้นี่ไม่โง่เป็นสลิมไม่ได้จริงๆครับมันเป็นของภูมิพลชัดๆข้าราชการที่เอาไปทำงานที่นั่นเนี่ยก็ใช้เงินเดือนของหลวงนะเงินเดือนภาษีของประชาชนนะประชาชนนะภูมิพลมันเอาไปใช้งานเฉยเลยรวมทั้งเงินด้วยมันเอาเงินภาษีเราไปทำทั้งนั้นน่ะนี่ฮะมันต้นเงินของประชาชนไปทำนะครับแต่เรื่องสเปนยึดไปเนี่ยต้องเช็คข่าวกันอีกทีนะฮะผมยังไม่แน่ใจว่ายึดไปจริงหรือเปล่าอ้าวตอนนี้ก็มาถึงท่านลุงยุทธนะครับลุงยุทธบอกว่าไอ้ทุ่งคาฮาเบอร์เอาแร่แทนทาร่ำไปขายในราคาถูกๆสมัยนั้นผมก็ไปร่วมประท้วงด้วยที่พังงาและตะกั่วป่าเกิดแล้วไม่ต้องอ่านประวัติศาสตร์ทำมาตลอด40-50 ปีมาแล้วครับไอ้ทุ่งคาฮาเบอร์เนี่ยมันตัวแสบนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันทำให้ไอ้เลวุฒจินดาพลเอ้ยนั่นมันแทนทาร่ำลืมไปนะฮะเออแทนทาร่ำเอ้ยใช่เลวุฒจินดาพลได้เกิดทางการเมืองนี่แหละเพราะมันประท้วงเรื่องไอ้เกี่ยวกับแร่แทนทาร่ำก็สรุปว่าอะไรทรัพยากรของชาติเนี่ยก็ล้วนตกอยู่ในทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์หมดนะครับนะฮะอ้าวทีนี้คำถามสุดท้ายของคุณก้องนะครับถามว่าคสช.จะปฏิรูปพลังงานเจอตองเงียบเป็นเป่าสากถูกต้องครับคือเรื่องพลังงานเนี่ยผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วอาจารย์พิชิตลิขิตสมบูรณ์ก็พูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องพลังงานนั้นนะฮะพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายเจ้าอีรสนงรสนานี่มันทำขึ้นมาเพื่อให้คนเสื้อแดงโง่ๆหลงไปติดกับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเช็คได้ไม่ยากครับแต่คนโง่มันไม่พยายามเช็คคือไอ้บริษัทปตท.เนี่ยไอ้สัมเอางี้ว่าเอาสัมปทานก่อนคนที่ให้สัมปทานกับอเมริกาไปก็คือเจ้ามันมีรูปอยู่ที่ราชินีสิริกิติ์เอาไปเซ็นสัมปทานที่ให้อเมริกาให้บริษัทเชฟรอนเนี่ยมันก็มีอยู่ชัดเจนแล้วนะฮะมันยังหาว่าทักษิณเอาไปให้อเมริกาอีกคือทั้งที่มีหลักฐานทนโทษเนี่ยฮะแต่ยังหมาปัญญาควายนะครับที่ยังไปกล่าวหาว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนเอาไปให้หรือรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเป็นคนเอาไปให้อเมริกันนี่ที่ผมด่านี่คนเสื้อแดงด้วยกันด้วยนะครับไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยก็ปล่อยมันไปเถอะไอ้พวกนี้นี่มันโง่อยู่แล้วแต่คนเสื้อแดงบางกลุ่มบางพวกเนี่ยก็ยังไปหลงโง่งมงายนะฮะไปติดกับดักของในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานนะครับเช็คข่าวดูก็รู้ครับกระทรวงการคลังมีหุ้นอยู่ในปตท.แต่สำนักงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ก็มีหุ้นอยู่ในกระทรวงการคลังและออกกระทรวงการคลังนั้นไปหุ้นกับปตท.หมายความว่าไงครับอย่างเงี้ยนี่คือการพรางนะฮะนี่คือการพรางตัวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์สรุปคือว่าพลังงานคุณไม่ต้องห่วงรับมันคุมหมดนะฮะเออเวรกรรมแล้วตอนนี้ไงคสช.คุณก้องพูดถูกครับมันเงียบเป็นเป่าสากเลยครับมันไม่กล้าปฏิรูปพลังงานมันรู้ตัวดีว่าพลังงานเป็นของพ่อมันนะฮะ
แล้วก็มีข่าวว่าพี่เปียโดนออกศาลออกศาลอาญาออกหมายจับเล่นงานคดี112อีกแล้วก็ฝ่ายเราก็เหนื่อยยากอย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับผมก็หวังว่าพี่เปียจะมีวิธีการต่อสู้ของแกนะครับก็ให้กำลังใจพี่เปียแล้วกันนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับในวันพุธหน้าผมจะพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการต่อสู้ในแนวทางใต้ดินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ